อดีตที่ผ่านมานะคะเมืองกอลของศรีลังกาเคยโด่งดังจากการจัดการแข่งขันโปโลช้างมาแล้วจนกระทั่งถูกยกเลิกไปในปี2007หลังจากที่ช้างเชือกหนึ่งนั้นหลุดจากการควบคุมและทำให้รถยนต์หลายคันที่จอดใกล้สนามแข่งขันได้รับความเสียหายแต่แทนที่การแข่งขันโปโลจะถูกยกเลิกคนในเมืองค่ะก็เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันนะคะมาอนุรักษ์กีฬาชนิดนี้ไว้โดยเปลี่ยนเป็นรถตุ๊กๆนะคะรถตุ๊กๆเนี่ยแหละค่ะก็กลายเป็นกีฬาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะคะลักษณะของรถของเขาก็คล้ายกับประเทศไทยนะคะจากเดิมที่ขี่ช้างขี่ม้า ก็มาขี่รถตุ๊กๆกันแต่ละทีมจะมีรถตุ๊กๆ3คันนะคะและนักกีฬานั้นก็นั่งด้านหลังคนขับกีฬาชนิดนี้กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดูจากการแข่งขันครั้งล่าสุดนั้นมีทีมจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันถึง4ทีมและการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศนะคะเป็นการพบกันของทีมแคนตาลูปกับขออภัยค่ะทีมแคนตาลูปนะคะกับทีมโคโมราบี้ค่ะซึ่งแคนตาลูปนั้นชนะด้วยสกอร์6ประตูต่อ5คว้าแชมป์พร้อมกับเงินรางวัล 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 35,000 บาทค่ะ